สวัสดีจ้ามื้อนี้กับสาวอีสานบ้านทุ่งเนาะค่ะจะมาเฮ็ดผัดเผ็ดข้อหมูสู้กินเครื่องปรุงของเฮามีหยังแน่จะเป็นพริกแกงหอมแดงกระเทียมพริกหยวกพริกไทยกระชายนี่ค่ะมะเขือใบยี่รานี่ก็จะเป็นเนื้อหมูส่วนคอหมูที่เฮาจะเอามาเฮ็ดผัดเผ็ดมื้อนี้ผัดเผ็ดข้อหมูมื้อนี้กับสาวอีสานบ้านทุ่งรับรองเลยค่ะว่าแซ่บแท้แน่นอนเตรียมของแล้วเดี๋ยวบัดนี้เฮากลับไปลงมือปรุงกันเลยนะคะแซ่บๆนํากันเลยมื้อนี้กับสาวอีสานบ้านทุ่งส่วนเครื่องปรุงรสนะคะก็จะมีซอสน้ํามันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ําตาลปิ๊บปรุงรสแซ่บๆนํากันเลยค่ะเกี่ยวกระเทียมแล้วก็หัวหอมแล้วค่ะหอมแดงเนี่ยข้าวต่ำใส่กันเกี่ยวให้หอมเติมความเข้มข้นให้กับผัดเผ็ดของเฮามันมีส่งกลิ่นหอมมาแล้วค่ะเหลืองได้ที่นะคะกระตามด้วยพริกแกงผัดเผ็ดหรือว่าพริกแกงแกงเผ็ดเนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะผัดให้เข้ากันมันจับกันเป็นก้อนนิดสิแล้วค่ะเขาก็เติมน้ำลงไปนิดนึงตามด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะพริกแกงเขาก็ผ่านได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวตามด้วยซอสนี่ซอสปรุงรสใส่ปรุงรสใส่ลงไปตามด้วยซีอิ๊วขาวตามด้วยน้ำปลาค่ะพี่แกงได้ที่แล้วนะคะตามด้วยข้อหมูเคี่ยวหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นเล็กๆเล็กๆข้อหมูใส่ไป
ผัดปูเถากันตามด้วยน้ำมันหอยค่ะเพื่อความนุ่มนิ่มของหมูเฮาผัดให้เข้ากันใส่ทีเลยนะคะตามด้วยมะเขือที่เขาทานไว้ตามใจชอบเลยนะคะจะใส่หน่อยใส่หลายมากหลายใส่ลงไปเติมน้ำคลุกคลิกสักนิดตามด้วยกระชายค่ะกระชายหั่นพริกหยวกสุกได้ทีแล้วนะคะตามด้วยพริกไทยเม็ดไทยอ่อนใส่ลงไปแสบๆนัวๆกันไปเลยตามด้วยค่ะใบยี่หร่าเด็ดใส่ลงไปเลยอันนี้ข้าวนี้มีน้ำจักน้อยนึงนะคะกินกับข้าวสวยทอดรับรองเลยแซ่บใบยี่หร่าชิมรสชาติเบิ่งค่ะโอเคได้ทีเลยค่ะสำเนียงกาพร้อมเสิร์ฟกันได้เลยพร้อมเสิร์ฟกันเลยนะคะสำหรับผัดเผ็ดข้อหมูจัดสีสันสวยงามพร้อมเสิร์ฟกันได้เลยค่ะ